แกรมยังไงก็จะชื่อคุณได้กีดสิกีดสิคุณฉีดูเลยค่ะกีดกีดลื้นเลยอ่ะยังไงทำไมลื้นคอเลยอ่ะเกือบอ้วกออกมาคือมันเป็นคลิปของสาวประเภท2คนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างรถตำรวจหลังจากนั้นก็พุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดดูคลิปนี้ค่ะมิสแกรมยังไงก็จะชื่อคุณยายกีดสิกีดสิคุณฉีดูเลยค่ะกีดกีดคุณฉีดูเลยค่ะกีดสิดูเลยค่ะกีดที่สนลุมพินีสนลุมพินีหลายคนบอกว่าพุ่งยาวขนาดนี้เลยเหรอฮะพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดไงทีเขาทีเหรอเขาทีอยู่ข้างๆสน.ลุมพินีข้างๆรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยแล้วเพื่อนที่ถ่ายคลิปอะกรี๊ดสิกรี๊ดสิเธอก็กรี๊ดกรี๊ดฉันเนี่ยโดดเด่นกว่ามิดแกลนแล้วก็พุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดแบบเนี้ยฮะอุ้ยฉี่ไกลเนี่ยงงว่าอันฉี่มาจากไหนอันฉี่มาจากไหนฉี่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าวันระยะนี่มันน่าจะได้หลายเมตรเหมือนกันนะก็ไกลอยู่เป็นเมตรเหมือนกันนะเนี่ยก็ไกลอยู่เธอก็อาจจะแบบอันฉี่มาเต็มเหนี่ยวเพื่อจัดการนี้โดยเฉพาะหรือเปล่าอ่ะนะคะเธอเป็นสาว LGBTQ อะค่ะก็ถลกกระโปรงเนาะแล้วไปเห็นก้นแล้วก็นั่งยองๆอยู่ตรงนี้แล้วก็ฉี่เลยเพื่อนก็บอกกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยเธอก็กรี๊ดอ่ะนะคะสุดท้ายตำรวจหิ้วตัวไปก็ไม่ได้รู้เหมือนกันตอนหิ้วตัวสุดแล้วหรือยังคือเอาไปเนี่ยสุดแล้วหรือยังท้ายที่สุดนี่ก็คือเอาค้างคาเนาะทีนี้ก็เข้าไปสงบสติอารมณ์ในโรงพักค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามตำรวจจากสน.ลุมพินีว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเขาทำแบบนี้ทำไมเห็นบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายวันแล้วนะคะแต่ว่ามันเพิ่งเป็นคลิปดังขึ้นมาวันนี้แหละก็คงถูกปรับไปตามระเบียบปะค่ะพอดีว่าร้อยเวรที่รับผิดชอบคดีนี้ไม่อยู่พอดีก็ทราบว่าน่าจะปรับประมาณสัก1,000 บาทตามพรบความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเท่านั้นแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่าเธอเมาหรือเปล่านะหรือว่าเพื่อนเธอเมาหรือว่าเธอเป็นคนบ้ายุก็ไม่รู้เพราะเพื่อนบอกว่าฉี่เลยกรี๊ดเลยเธอก็เอาใหญ่เลยแต่คนบ้ายุไม่น่าจะทำขนาดนี้อาจจะเมาอาจจะเมาก็ได้แต่รู้ละสาเหตุที่ไกลคืออะไรเพราะว่าเธอเป็น LGBTQ ใช่ใช่ใช่เธอยังไม่ได้แปลงเพศ อะไรแบบนี้นะแล้วเธอก็อาจจะอั้นฉี่มานานเอาจริงไหม นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันผู้ชายเวลาเขาฉี่แล้ว